ในส่วนเซสชั่นที่2นี้ให้ท่านได้รับทราบแล้วก็ได้รับฟังคร่าวๆก่อนนะครับในระหว่างนี้นะครับแชร์แมนที่จะมาพูดกับพวกเราในช่วงนี้นะครับท่านจบการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะครับทางด้านของวิศวกรรมชลประทานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับและท่านก็ไปศึกษาต่อนะครับจบระดับของปริญญาเอกนะครับด้านของ Education Engineering จาก Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมทั้งนะครับท่านยังเป็นประธานอนุกรรมการวิศวกรรมแหล่งน้ำนะครับของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับตอนนี้ผมขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สุวัฒนาจิตตระดากรบนเวทีครับอาจารย์เชิญครับจะได้เจอกันค่ำค่ำนะเขาบอกว่าเดี๋ยวรถติดจะรีบกลับบ้านกันแล้วใช่ไหมมาด้านช่วง5เปเปอร์สุดท้ายก็ต้องเร่งเวลานิดหนึ่งนะครับสำหรับในเซสชันนี้นะครับก็เหลืออยู่5เปเปอร์นะครับเปเปอร์แรกนะครับก็เรื่องการทบทวนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอุทกวิทยาต่อการวางแผนบริหารจัดการน้ำกรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพัทธลุงนะครับอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วนะครับก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ชาชูมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.สายชุนีพุทธาคุณเจริญนะครับพิเศษเองเลยนะครับวันนี้นะครับท่านก็จบการศึกษาจาก AIT นะครับดร.เอนจิเนียริ่งนะครับตั้งแต่2533นะครับปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะครับขอบคุณค่ะท่านประธานเซสชั่นนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมค่ะวันนี้ขอเตรียมนำเสนอบทความเป็นผลจากการศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วนะคะโดยที่รายละเอียดของเนื้อหาที่จะนำเสนอในวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยความเป็นมาของพื้นที่กรณีศึกษาวัตถุประสงค์ของการศึกษารายละเอียดของโครงการวิธีการศึกษาผลการศึกษาแล้วก็สรุปผลการศึกษานะคะเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของท่านประธานเรารีบเลยจริงค่ะโครงการค่ะได้ค่ะโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วเนี่ยตั้งอยู่ในลุ่มน้ำคลองพระสะทึงเป็นลุ่มน้ำสาขา1ใน8ของลุ่มน้ำบางปะกงเป็นโครงการหนึ่งภายใต้แผนงานตามการศึกษาความเหมาะสมของโครงการท่าแหล่งน้ำซึ่งดำเนินการโดยกรมชลประทานนะคะมีการศึกษามาแล้วตั้งแต่ปี2512แล้วก็มีรายงานการศึกษาเป็นลำดับมาปี2514มีมาสเตอร์แพลนปี2526และ2533เจก้ามาวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกง2541มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำแล้วก็ล่าสุดเพิ่งเสร็จไปเมื่อต้นปีนี้เองคือรายงานโครงการสำรวจออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงระบบชลประทานจังหวัดสระแก้วค่ะโดยปัจจุบันนี้โครงการนี้กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณปีพ.ศ. 2557ค่ะขนาดความจุของอ่างประมาณ60ล้านลูกบาศก์เมตรวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ก็คือเพื่อศึกษาทบทวนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสภาพอุตุและอุทกวิทยาของพื้นที่เพื่อทบทวนการวิเคราะห์สมดุลน้ำอันจะนำไปสู่แนวทางการบริหารทรัพยากรน้ำในพื้นที่โครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะอยู่ในบริเวณพื้นที่ชลประทานนะคะอยู่ในเขตบ้านทุ่งกระบินตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วค่ะครอบคลุมพื้นที่3อำเภอ4ตำบลได้แก่อำเภอเขาชะกันอำเภอวังน้ำเย็นแล้วก็อำเภอวังสมบูรณ์นะคะพื้นที่รวมทั้งหมดทั้งชลประทานฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยรวมพื้นที่โครงการทั้งหมด 49,205 ไร่เป็นพื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย 22,000 ฝั่งขวา 18,556 รวมพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 4,640 ไร่ค่ะลักษณะของโครงการพื้นที่ชลประทานฝั่งซ้ายนะคะมีปริมาณน้ำออกแบบ 6.48 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่พื้นที่ชลประทานฝั่งขวาปริมาณน้ำออกแบบ 4.4 ค่ะคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย23สายความยาวทั้งสิ้น 91.9 เป็นคลองสายใหญ่1สายความยาว 46.3 กิโลเมตรค่ะมีคลองซอยแยกซอย22สายความยาวรวม45กิโลเมตร
ส่วนฝั่งขวานะคะประกอบไปด้วยคลองส่งน้ำใสใหญ่1สายความยาว 20.7 แล้วก็คลองสายคลองยักษ์ซอย19สายรวมทั้งสิ้น20สายความยาวรวมทั้งหมด 60.12 กิโลเมตรอาคารประกอบของคลองส่งน้ำนะคะทางฝั่งซ้ายมีอาคารชุมประทาน673อาคารมาตรฐาน658อาคารเฉพาะแห่ง15แห่งนะคะทางฝั่งขวามีอาคารชุมประทาน374แห่งอาคารมาตรฐาน382อาคารเฉพาะแห่ง2แห่งนะคะรวมทั้ง2ฝั่งก็จะเป็นอาคารชุมประทานทั้งสิ้น1057แห่งเป็นอาคารมาตรฐาน1040แห่งแล้วก็อาคารเฉพาะแห่ง17แห่งค่ะวิธีการศึกษาในการนำเสนอในวันนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษานะคะแล้วก็การตรวจสอบทบทวนโดยทางการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเมื่อปี2541เพื่อที่จะเปรียบเทียบกับข้อมูลในสภาพปัจจุบันค่ะโดยที่การทบทวนลักษณะทางประตูทุกวิทยาประกอบไปด้วยการทบทวนข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศปริมาณฝนปริมาณน้ำท่าน้ำหลากแล้วก็ตะกอนค่ะผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยรายเดือนในครับ30ปีในสภาวะปัจจุบันเส้นสีแดงคือปัจจุบันนะคะเป็นข้อมูลระหว่างปี2524ถึง2553เส้นสีน้ำเงินคือค่าเฉลี่ยรายเดือนในอดีตระหว่างปี2514ถึง2543จะเห็นได้ว่าทุกเดือนอุณหภูมิจะสูงกว่านิดหน่อยนะคะประมาณ 1-2% เท่านั้นอุณหภูมิสูงก็ส่งผลให้ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่านะคะเส้นสีแดงก็จะอยู่ใต้เส้นสีน้ำเงินปริมาณการระเหยเฉลี่ยในคาบ30ปีสภาพปัจจุบันจะมีค่าต่ำกว่าค่าในอดีต30ปีย้อนหลังนะคะอยู่ประมาณ 2.75 ถึง 6.33% ส่วนปริมาณน้ำฝนรายเดือนในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยจะเห็นได้ว่าค่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในอดีตเนี่ยจะมีค่าสูงกว่าค่าเป็นสภาพปัจจุบันอยู่2เดือนอีกเดือนนึงคือเดือนพฤศจิกายนนะคะตรงนี้เป็นข้อมูลจากสถานีที่อำเภออรัญญประเทศค่ะจังหวัดสระแก้วจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเมื่อเราพิจารณาข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากสถานี KGT10 ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ศึกษาโครงการที่สุดนะคะตรงนี้เขื่อนคลองพัสดุอยู่ที่นี่ KGT10 นะคะเอาข้อมูลน้ำฝนมาใช้ในการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ยระหว่าง2511ถึง2552คือใช้ข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่เริ่มบันทึกข้อมูลจนกระทั่งถึงปีปัจจุบันที่ช่วงที่ทำการศึกษาเนี่ยนะคะมีค่าเฉลี่ยรายปีทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 1,374 มิลลิเมตรต่อปีค่ะโดยทั่วไปก็จะอยู่ในปริมาณฝนมากที่สุดในเดือนกันยายนนะคะแล้วก็เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณฝนน้อยที่สุด 0.3% ของปริมาณฝนทั้งปีเท่านั้นอันนี้เป็นการเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ยนะคะของผลการศึกษาในปี2541ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ยระหว่าง2508ถึง2535มีค่ารายปี 1,495.2 มิลลิเมตรในขณะที่การศึกษาปัจจุบันพบว่าค่าเฉลี่ยระหว่าง2511ถึง2552มีค่าเฉลี่ย 1,374.7 มิลลิเมตรปริมาณฝนลดลงรวมทั้งปีเนี่ยประมาณ 8% นะคะแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือตรงนี้ค่ะเส้นสีแดงเนี่ยจะเห็นรอยหยักของช่วงฝนที่ช่วงมีค่าเดือนมิถุนายนกรกฎาคมชัดเจนกว่าในอดีตเส้นสีน้ำเงินซึ่งมีรอยหยักนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ชัดเจนเท่ากับเส้นสีแดงข้างล่างในช่วงฝนที่ช่วงเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะการวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าได้ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ยกับพื้นที่รับน้ำนะคะโดยใช้สถานีที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงสถานีดัชนีคือ KGT9 พื้นที่รับน้ำ 2,279 KGT9 อยู่ตรงนี้นะคะคำนวณปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำคลองท่าสะทึงซึ่งมีพื้นที่รับน้ำ1เขื่อน574ตารางกิโลเมตรค่ะค่าเฉลี่ยจากการศึกษาปีปัจจุบันโดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี2509ถึงปี2550 270ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำคลองพัสดุนะคะข้อมูลในอดีตโดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี2503ถึง2537 198.9 สอดคล้องกับข้อมูลของสถานี KGT9 มันต้องสอดคล้องเพราะมันเป็นสัดส่วนของพื้นที่กันอยู่แล้วค่ะนะคะ KGT9 เนี่ยข้อมูลปัจจุบัน
ข้อมูลที่วัดได้จริง2509ถึง2550เนี่ย823ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีในขณะที่ข้อมูลการศึกษาปี41เฉลี่ยระหว่าง03ถึง37นะคะปริมาณน้ำท่าที่ไหลที่วัดได้ที่ KGT 9เท่ากับ769ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีค่ะตรงนี้จะเห็นเมื่อแยกเป็นช่วงฤดูนะคะฤดูฝนฤดูแล้งก็จะมีค่าสูงกว่าฤดูฝนเนี่ยช่วงพฤษภาถึงตุลาคมปริมาณน้ำท่าไหลปีเฉลี่ยมากกว่าในอดีต 33% จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวอาจจะมีคำถามสงสัยว่าเอ๊ะฝนลดลงทำไมปริมาณน้ำท่าเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันในช่วงท้ายข้อมูลปริมาณน้ำหลากค่ะก็สอดคล้องกับปริมาณน้ำท่านะคะการศึกษาในอดีตในปัจจุบันปีปัจจุบันได้792ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่รอบปีการเกิด300ปีค่ะในขณะที่การศึกษาในอดีตมี700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่รอบปีการเกิด300ปีเหมือนกันค่ะผลการวิเคราะห์ปริมาณตะกอนใช้ข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีกับพื้นที่รับน้ำหาความสัมพันธ์โดยใช้สถานีวัดตะกอนที่อยู่ในพื้นที่โครงการแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะคะแล้วก็มีสมมติฐานปริมาณตะกอนท้องน้ำ 40% ของปริมาณตะกอนแขวนลอยก็จะได้ปริมาณตะกอนรายปีเฉลี่ยรวมทั้งหมดปริมาณน้ำท่าปริมาณน้ำนองสูงสุดและตะกอนมันไปทางเดียวกันหมดเลยนะคะคือมีค่าเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นจากการศึกษาในอดีตปริมาณตะกอนนี่เพิ่มขึ้นประมาณ 9.9% ค่ะผลการวิเคราะห์สมดุลน้ำปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย 270.6 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็พื้นที่ชนประทานเหมือนกับของปี41ทุกประการนะคะค่าชนภาระของฝั่งขวา 0.24 ลิตรต่อวินาทีต่อไร่ฝั่งซ้าย 0.2879 ลิตรต่อวินาทีต่อไร่ค่ะสรุปการเปลี่ยนแปลงของสภาพอุตุอุทกวิทยานะคะปริมาณน้ำฝนรายปีเฉลี่ยเนี่ยค่ะมีค่าลดลงจากในอดีตลดลงโดยประมาณ 8% นะคะในขณะที่ปริมาณน้ำท่าเพิ่มขึ้นปริมาณน้ำหนองสูงสุดเพิ่มขึ้นแล้วก็ปริมาณตะกอนเพิ่มขึ้นผลการจำลองสถานการณ์การใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำผลการโดยใช้วิธีการวิเคราะห์สมดุลน้ำค่ะปริมาณน้ำล้นเฉลี่ยรายปีจากการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะยาวโดยผลการศึกษาปี41ใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ยรายเดือนของช่วง2503ถึง2537นะคะผลการศึกษาปัจจุบันใช้ค่าเฉลี่ยรายเดือนระหว่างปี2509ถึง2550ปริมาณน้ำล้นกันแต่ในอดีตมี 73.5 ในปัจจุบัน122นะคะเพราะว่าปริมาณน้ำท่าปริมาณน้ำนองมันมากกว่าปี41นั่นเองนะคะแล้วก็ความต้องการใช้น้ำเนี่ยมีในช่วงฤดูฝนเนี่ยก็จะได้น้ำทั้งจากน้ำฝนแล้วก็น้ำจากน้ำที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้ำเพราะฉะนั้นก็จะมีน้ำที่เหลือล้นออกไปมากกว่านะคะเมื่อแยกไปฤดูฝนฤดูแล้งนะคะก็จะมากกว่าทุกกรณีนะคะส่วนปริมาณน้ำที่ขาดแคลนเฉลี่ยรายปีนะคะก็ลดลงนิดหน่อยนะคะจาก 1.73 เหลือขาดแคลน 1.02 โดยทั่วไปก็จะขาดแคลนในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะคะที่เปิดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำแต่จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำล้นตรงนี้มีค่ามากทีเดียวนะคะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ชนประทานหรือว่าขยายความจุของอ่างได้อีกแล้วเพราะว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่เราไม่สามารถที่จะไปขยายอะไรได้อีกแล้วตรงนี้เป็นศักยภาพของพื้นที่ที่จะพัฒนาได้แล้วค่ะครับไม่ทราบมีคำถามหรือข้อแนะนำอะไรไหมครับก็น่าสนใจตรงที่ปริมาณฝนใช่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าน้ำท่าใช่น้ำท่าลดลงค่ะค่ะตรงนี้ที่ทอดสะพานไว้เผื่อมีใครถามเป็นสิ่งที่จะเจอในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำที่ลาดชันสักนิดหนึ่งเคยเจอทางแถวลุ่มน้ำน้ำเข็ดวังทองอะไรพวกนี้ก็เจอสภาพแบบนี้คือฝนเฉลี่ยรายปีเนี่ยค่ะมันลดลงแต่ปริมาณน้ำท่าเพิ่มขึ้นปริมาณน้ำนองสูงสุดเท่าจากสถานีว่าตั้งแต่ที่ว่าเพิ่มขึ้นใช่ใช่เป็นไปได้นะคะเป็นไปได้ถ้าหากว่ามันมีการศึกษาว่าการกัดสต๊อกผิวดินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าและพื้นที่การใช้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าใช่ไหมฝนที่ตกลงมามันไม่ได้ดูดซับเอาไว้ด้วยป่าไม้อย่างแบบอดีตแล้วมันลงไปในแม่น้ำลำธารทั้งหมดเป็นไปได้ปริมาณตะกอนเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันลดลง
ือมันตะกอนใช่ค่ะว่าค่ะน่าจะเปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงจะไม่ดีเป็นไปได้ค่ะเป็นครับตามบริเวณขึ้นง่ายโดยเฉพาะยิ่งบริเวณพื้นที่ที่มันลาดชันนะคะจะเจอลักษณะแบบนี้เยอะเลยค่ะหลายลุ่มน้ำที่เจอแบบนี้ค่ะคราวนี้ถ้าเอาไปใช้ในการวางแผนในการที่ว่าจะทำก็เป็นปรับยังไงนะหรือว่าเพราะว่ามันมีคนทิ้งช่วงอาจจะต้องไปเปลี่ยนของแพทเทิร์นด้วยใช่ใช่เพราะว่าเนื่องจากจากรูปตรงนี้เราเห็นอยากของคนทิ้งช่วงชัดมากขึ้นซึ่งเปลี่ยนไปค่ะใช่เพราะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพอถึงเมษาเริ่มมีฝนไปปลายเมษากับกลางเมษาปลายเมษาต้นเริ่มมีฝนก็เริ่มทำการเพาะปลูกไปแล้วใช่ไหมคะแล้วมันเจอช่วงนี้ค่ะถ้าหากว่าไม่มีการสนับสนุนจากชนประธานคือนอกจากขยับขอแพทเทิร์นแล้วตรงนี้มีชนประธานอยู่หลายท่านเป็นผู้มีเกียรติในการประชุมครั้งนี้นะคะก็อาจจะต้องมีปริมาณน้ำมั่นคงที่มาช่วยเสริมในช่วงที่เป็นอยากตรงนี้ค่ะช่วงฝนทิ้งช่วงตรงนี้เริ่มไม่ทับแต่งครับครับท่านเยอะเลยครับคือเคยถูกถามแบบนี้นะครับเคยเห็นตัวเลขว่าฝนตกน้อยเนี่ยทำไมปริมาณน้ำท่ามากขึ้นก็เพราะว่าการกระจายของฝนนะฝนตกน้อยแต่มันตกครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำ 100% เลยนะครับเดฟไม่มากนะครับสมมติว่าเดฟแค่1,000มิลลิเมตรแต่ตกครอบคลุมค่อนข้างครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งหมดจะได้ปริมาณน้ำท่ามากอีกแบบนึงก็คือฝนตก900มิลนะตกเท่าที่ตกสมมติ 1,200 มิลแต่ตกแค่ครึ่งนึงของลุ่มน้ำเพราะนั้นปริมาณน้ำท่าเนี่ยจะน้อยลงนะครับคือขึ้นอยู่กับการกระจายตัวจำนวนสถานีที่อาจารย์ชัยวัฒน์ว่ามันครอบคลุมทั้งลุ่มน้ำนะแต่ถ้าจำนวนสถานีน้อยเช่นมี1หรือ2นะครับตัวนั้นไม่ใช่เป็นตัวบอกว่าปริมาณน้ำท่าจริงมีเท่าไหร่ขอบคุณมากค่ะเพราะว่าพอดีว่าลูกน้ำตรงนี้เล็กก็เลยใช้สถานีเพียงสถานีเดียวแต่ว่าที่อาจารย์กรุณาแนะนำตรงนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับอนาคตข้างหน้าทางการศึกษาเราใช้ฝนที่กระจายนะคะแล้วก็เป็นฝนเฉลี่ยของทั้งลูกน้ำตรงนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณท่านอาจารย์จัจจุณีครับขอบคุณครับ